ารินทร์นะคะนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเบาหวานแล้วนะคะในส่วนของไทรอยด์ค่ะเราก็มีความเชี่ยวชาญไม่แพ้กันนะคะสำหรับแนวทางในการรักษาไทรอยด์ค่ะมีมากมายหลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือว่าการกลืนแร่นะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังกังวลค่ะว่าเอ๊ะสำหรับไทรอยด์ที่เราเป็นอยู่นั้นนะคะจำเป็นจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคำเฉลยจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะก็สำหรับโรคไทรอยด์นะครับต่อมไทรอยด์ก็เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณคอของเรานะครับต่อมไทรอยด์ก็มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับถ้าเรามีฮอร์โมนผิดปกติไปหรือว่าตัวต่อมไทรอยด์เราเองมีลักษณะที่ผิดปกติไปก็กลายเป็นโรคของต่อมไทรอยด์นะครับโรคของต่อมไทรอยด์จริงๆก็มีอยู่หลายแบบแต่ละแบบแตกต่างกันนะครับเวลาที่คนไข้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไทรอยด์โรคไทรอยด์คนละแบบการรักษาก็แตกต่างกันนะครับโดยทั่วไปเราพอจะจำแนกคร่าวๆได้เป็น5แบบนะครับเมื่อเราเป็นโรคไทรอยด์นะครับเราอาจจะเป็นแบบที่1ก็คือโรคภาวะไทรอยด์เป็นพิษนะครับก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปแบบที่2ก็คือโรคไฮโปไทรอยด์หรือภาวะขาดไทรอยด์นะครับแบบที่3ก็คือโรคต่อมไทรอยด์อักเสบนะฮะในส่วนที่4ก็คือภาวะที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะครับซึ่งพวกนี้ก็ทำให้ต่อมไทรอยด์โตแต่ไม่ได้เป็นพิษนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมะเร็งต่อมไทรอยด์นะครับสำหรับคนที่มีปัญหามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะครับตรงนี้เวลาที่เราให้การวินิจฉัยนะครับแพทย์เองเนี่ยก็จะจำเป็นต้องตรวจเพื่อยืนยันก่อนว่าก้อนที่ต่อมไทรอยด์นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับในบางรายอาจจะเป็นถุงน้ำซึ่งอาจจะดูดน้ำให้ยุบลงได้นะครับในบางรายอาจจะเป็นก้อนเนื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเมื่อคนไข้มาปรึกษาเรื่องก้อนที่ต่อมไทรอยด์ก็ต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันว่าก้อนนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะนำมาสู่เรื่องของการรักษานะครับการรักษาผู้ป่วยที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ก็สามารถเลือกได้หลายวิธีนะครับถ้าผลเนื้อออกมาว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งการรักษาก็คือการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าผลเนื้อออกมาเป็นเนื้อปกติหรือเป็นถุงน้ำสามารถรักษาได้หลายวิธีนะครับโดยส่วนใหญ่การกินยาจะเป็นวิธีที่มักนิยมมากที่สุดนะครับเพียงแต่การกินยาเพื่อรักษาก้อนที่ต่อมไทรอยด์นั้นผมว่าได้ผลไม่ดีนะนะครับหลายครั้งคนไข้ก้อนก็จะไม่ยุบลงนะครับจริงๆแล้วการรักษาด้วยวิธีอื่นก็เป็นทางเลือกที่ได้ผลและอาจจะได้ผลดียิ่งกว่าการกินยานะครับเช่นการฉีดแอลกอฮอล์หรือเอทานอลนะครับเข้าไปในที่บริเวณก้อนที่ไทรอยด์วิธีนี้ก็สามารถทำให้ก้อนยุบลงได้ดีกว่าการกินยาหรือการรักษาด้วยรังสีไอโอดีนนะครับในรายที่ก้อนน่าจะตอบสนองกับไอโอดีนก็ทำให้ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ยุบลงได้เช่นกันสำหรับที่เทพทารินนะครับเราก็มีเครื่องมือหลากหลายนะครับในการดูแลผู้ป่วยที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะครับในรายที่จำเป็นต้องผ่าตัดเราก็มีทีมงานและบุคลากรแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่สามารถทำการผ่าตัดได้และผลการผ่าตัดก้อนที่ต่อมไทรอยด์ของเทพทารินเราก็มีผลการรักษาที่ดีและมีผลแทรกซ้อนที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลทั่วไปนะครับแต่ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในรายที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับการรักษาที่เทพทารินเรามีทางเลือกหลายอย่างนะครับมากไปกว่าการกินยาเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างที่เราคุยกันในตอนต้นว่าการกินยาอาจจะได้ผลไม่ดีนักนะครับในรายที่กินยาแล้วก็ยังไม่ยุบลงนะครับทางเลือกอื่นๆเช่นการฉีดแอลกอฮอล์หรือการกลืนน้ำแร่รังสีไอโอดีนก็สามารถช่วยให้ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ยุบลงได้เช่นกันนะครับจุดเด่นที่เทพทารินมีก็คือทางเลือกต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเรามีบริการให้ครบทั้งหมดที่เราพูดกันในวันนี้ในขณะที่จริงๆแล้วการบริการด้วยไอโอดีนกับแอลกอฮอล์นั้นก็ยังมีจำกัดนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีที่บางเฉพาะบางแห่งที่สามารถจะให้บริการได้ครบถ้วนแบบนี้